This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินตอนนี้มีตัวละครใหม่เข้ามาสมทบแล้วนะคะหลังจากที่ในเรื่องตายไปวิสูตรค่ะตัวละครนี้จะเข้ามาช่วยปัทมาและปริญญาได้มากน้อยแค่ไหนต้องติดตามแล้วก็วันนี้ตอนที่18มาฟังความเดิมตอนที่แล้วนะคะความเดิมตอนที่แล้ววิสูตรกลายเป็นคู่กัดของปัทมาทั้งคู่มักจะต่อปากต่อคำกันอยู่เสมอปริญญาแนะนำให้วิสูตรไปแจ้งความต่อผู้กำกับชิงชัยเรื่องที่ถูกขู่เพราะเกรงว่าคืออยากจะให้ผู้กำกับชิงชัยเนี่ยได้รับรู้เรื่องนี้ระหว่างทางกลับโรงแรมนะคะคือปริญญาให้ปัทมาเป็นคนพาไปปริญญาให้ปัทมาพาวิสูตรไป2คนทีนี้อีตอนขากลับปัทมากับวิสูตรเนี่ยก็ทะเลาะกันมาในรถแล้วก็เจอเหตุการณ์แปลกประหลาดนั่นก็คือมีผู้ชายคนหนึ่งมาจากไหนก็ไม่รู้วิ่งเข้าชนรถเท่านั้นไม่พอนะคะทั้งคู่ยังเห็นกับตาว่ารถเนี่ยถูกคือไปทับร่างของผู้ชายคนนั้นคือดูตามรูปการตายแน่นอนถูกชนเขาอย่างจังแล้วก็ถูกล้อรถทับร่างอีกต่างหากแต่เมื่อวิสูตรลงไปดูใต้ท้องรถกลับไม่พบอะไรเลยดูป่าข้างๆก็ไม่พบอะไรไม่พบใครปัทมาก็เริ่มรู้สึกแปลกๆแล้วล่ะค่ะเมื่อถึงโรงแรมทั้งคู่ออกไปเดินเล่นกันแล้วก็มีการปะทะคารมกันสักพักปัทมากลับเข้าห้องวิสูตรก็เดินตามมาง้อมาเคาะประตูห้องให้ปัทมาออกมาปัทมาไม่ออกแต่แล้วค่ะปัทมาก็ถูกวิญญาณของหลวงนฤบาลเข้าสิงแล้วก็พาเธอเดินไปยังสถานที่แห่งหนึ่งหลวงนฤบาลจะพาปัทมาเดินไปยังสถานที่ไหนเพื่ออะไรจะพาเธอไปฆ่าตอนนี้เลยหรือเปล่าไหนบอกว่าจะฆ่าตามลำดับใช่ไหมก็คือในปั้นในเปรื่องปริญญาแล้วปัทมาเนี่ยจะเป็นคนสุดท้ายเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเชิญคุณผู้ฟังติดตามได้เลยนะคะโรงแรมผีตอนที่18ช่วงที่1ค่ะวิญญาณของหลวงนฤบาลพาปัทมาเดินมาถึงสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเมื่อหลายปีก่อนหลวงนฤบาลบอกว่าเป็นที่ที่ได้เคยทำบาปเอาไว้อย่างหนึ่งแล้วก็เป็นบาปที่หลวงนฤบาลเองก็พอใจมีความสุขคือรู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่มีความสุขมีความพอใจที่ได้ทำปัทมากึ่งหลับกึ่งตื่นเธอพยายามที่จะเรียกความทรงจำและสติสัมปชัญญะกลับคืนมาแต่ก็ไม่สำเร็จเสียงของหลวงนฤบาลบอกว่าที่เอ็งยืนอยู่ตรงนี้ครั้งหนึ่งแม่ของเอ็งถูกฆ่ากักขังจองจำคือข้าเพื่อให้ตกลงปรงใจยอมเป็นเมียข้าแต่เขาก็ไม่รักข้าทั้งที่ข้ารักเขาราวกับจะกลืนกินแม้ว่าข้าจะเคยมีเมียมาตั้ง 20-30 คนแต่ข้าก็ไม่เคยรักใครมากเท่ากับสารพีแม่ของเองถ้าข้าจะปลุกปล้ำเอาแต่อำเภอใจมันก็คงจะได้ไหนเลยแม่เองจะพ้นมือข้าแต่ข้าต้องการความรักที่แท้จริงจากใจแม่ของเองไม่ใช่จากใจของข้าแต่เพียงฝ่ายเดียวข้าเอาเขามาจองจำคือข้าไว้ที่นี่3 วันแรกสารพีไม่ยอมแตะต้องอาหารเลยนอกจากน้ำความงดงามเปล่งปลั่งค่อยๆหมองคล้ำลงจนข้าสงสารพอวันที่ 4 สารพีก็ยอมกินข้าวและยินยอมพร้อมใจที่จะเป็นเมียข้าข้าดีใจจนบอกไม่ถูกเอากลับขึ้นไปชุบเลี้ยงไว้บนตึกเงินทองสิ่งของทองรูปพรรณไม่ว่ามีเท่าไหร่ข้าก็กอบโกยให้พอสารพีรวบรวมเงินทองข้าวของได้ตามความต้องการของเขาแล้วคืนหนึ่งเขาก็หายไปจากบ้านหายไปกับไอ้ปั้นพ่อของเองนั่นแหละข้าก็รู้ทีเดียวว่ามันยอมเป็นเมียข้าก็เพราะเป็นอุบายของไอ้ปั้นที่จะให้ข้าตายใจข้าติดตามจนแทบจะพลิกแผ่นดินเอาขึ้นมานับเม็ดกรวดเม็ดทรายแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่เจอจนกระทั่งข้าตายจากไปนี่แหละที่ทำให้ข้าโกรธมากข้าถึงได้พยาบาทจองเวรแม้ว่าข้าจะตายไปแล้วแรงอาฆาตของข้าได้ทำให้วิญญาณของข้ามีอิทธิฤทธิ์ร้ายแรงไม่มีหมอผีคนไหนที่จะมาปราบข้าได้ปัทมาได้ยินเสียงนี้ผ่านเข้ามาในความรู้สึกคล้ายกับว่ามีใครคนหนึ่งกระซิบกระซาบอยู่ในความฝันเสียงกระซิบนั้นได้เปลี่ยนเป็นสั่นเครือคล้ายกับจะร้องไห้คล้ายกับบังเกิดความเศร้าสลดขึ้นหนักหนาปัทมารูปร่างของเองหน้าตาของเองช่างเหมือนสารพีเหมือนแม่ของเองเหลือเกินที่จริงข้าไม่อยากจะฆ่าเองเลยแต่ข้าก็จำใจต้องทำเพราะข้าได้สาบานเอาไว้แล้วข้าต้องทำปัทมาข้าต้องทำเอาละตามข้ามาปัทมาก้าวเท้าตามเสียงประหลาดนั้นไปด้วยความรู้สึกเลื่อนลอยเธอไม่อยากจะทำตามแต่ก็ขัดขืนไม่ได้เธอเดินตามไปแม้ว่าจะไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนหรือว่าไปถึงไหนไปทำอะไรปัทมาบัดนี้เองได้ออกมาจากที่นั่นแล้วมาอยู่ที่โคนมะม่วงใหญ่หลังโรงแรมซึ่งจะเป็นที่ตายของเองเขาบอกแล้วว่าหน้าตาเองมันเหมือนแม่เหมือนสารพีเพราะฉะนั้นข้าก็ไม่อาจที่จะฆ่าเองด้วยมือของข้าได้แต่ข้าจะให้เองฆ่าตัวตายเองเอาละข้าพิริพิไรมานานแล้วปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปนั่นแล้วเอาเชือกนั่นผูกคอตายซะวิสูตรยังคงเฝ้าอยู่หน้าห้องของปัทมาเหมือนมดแดงเฝ้าต้นมะม่วงแม้ว่าปัทมาจะเงียบหายไปนานแล้วก็ตามเขาก็ตั้งใจจะคอยอยู่ที่นั่นต่อไปแต่ว่าวิสูตรคอยต่อไปได้ไม่นานก็มีชายชราคนหนึ่งเดินเข้ามาหาขอโทษคุณมายืนอยู่ที่นี่ทำไมครับคอยปัทมาเอ๊ะลุงอยู่ที่นี่เหรอทำไมผมไม่เคยเห็นผมอยู่ที่นี่อยู่มานานแล้วคุณเพิ่งจะมาก็เลยไม่รู้จักผมจะบอกอะไรให้สักอย่างคุณจะมายืนเรียกปัทมาอยู่ที่นี่ทำไมเขาออกไปแล้วออกไปอยู่ต้นมะม่วงใหญ่หลังโรงแรมคุณรีบตามออกไปเถอะผมเข้าใจว่าเขากำลังต้องการคุณก็เมื่อกี้ยังอยู่ในห้องนี่นาลุงทำไมออกไปเร็วนักคำตอบอยู่ที่ปัทมานั่นแหละอย่าซักถามอะไรผมดีกว่าคุณรีบไปที่นั่นก่อนแล้วกันคำตอบของลุงแก่ๆคนนี้ทำให้วิสูตรรู้สึกสะกิดใจอะไรบางอย่างขึ้นมาลุงชื่ออะไรนะปั้นครับผมชื่อปั้นวิสูตรพยักหน้าเดินออกไปจากตรงนั้นแต่พอเดินไปได้ 2-3 ก้าวก็เหมือนนึกอะไรได้ปั้นเอ๊ะ ดูเหมือนชื่อพ่อของคุณปัทมานี่นาพอเหลียวกลับมาดูชายชราผู้นั้นก็ไม่อยู่ตรงนั้นแล้วไม่มีแม้แต่เงาแม้จะเป็นคนเก่งกล้าสามารถเพียงใดก็ตามก็ไม่น่าที่จะหายไปได้อย่างรวดเร็วถึงขนาดนั้นวิสูตรขนลุกเกลียวขึ้นมาทันทีแล้วก็ออกวิ่งอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เพื่อจะไปให้ถึงต้นมะม่วงใหญ่หลังโรงแรมเขาผ่านปริญญาซึ่งกำลังจะเดินสวนขึ้นบันไดมาตามผมมาคุณปริญญาปัทมากำลังอยู่ในอันตรายแน่ๆแม้ว่าจะยังไม่มีความเชื่อถืออะไรนักแต่ปริญญาก็ออกวิ่งตามวิสูตรไปอะไรการวิสูตรจะวิ่งไปไหนต้นมะม่วงใหญ่ต้นมะม่วงใหญ่อยู่ไหนหลังโรงแรมนั่นเลี้ยวซ้ายพ้นประตูแล้วก็เลี้ยวขวาอีกทีถูกแล้วอีก10วาก็ถึงทั้งสองวิ่งมาทันกันที่โคนต้นมะม่วงวิสูตรมองไปรอบๆตัวแต่ก็ไม่เจออะไรมีแต่ความมืดสลัววิสูตรเมื่อกี้คุณว่าอะไรนะปัทมามาทำไมผมว่ากำลังอยู่ในอันตรายแต่ว่าจะเป็นอะไรยังไม่รู้ช่วยมองหาก่อนเถอะก่อนที่จะสายเกินไปวิสูตรตอบแล้วก็เที่ยวเดินหาไปตามโคนต้นมะม่วงพอห่างจากปริญญาออกไปสัก 2-3 ก้าวก็ได้ยินเสียงปริญญาร้องบอกว่านั่นอยู่นั่นกำลังจะเอาเชือกผูกคอวิสูตรกระโจนแผ่วขึ้นไปบนต้นมะม่วงรวบตัวปัทมาไว้แล้วแกะมือที่กำเชือกแน่นออกตอนนี้ปัทมาหมดสติพับอยู่กับไหล่ของวิสูตรร่างของเธอเยือกเย็นเยือกเย็นราวกับว่าเธอได้ขาดใจตายไปเสียแล้วปริญญาปีนตามขึ้นไปช่วยวิสูตรรับเอาร่างน้องสาวลงมาด้วยความยากลำบากอีกครึ่งชั่วโมงต่อมาปัทมาก็รู้สึกตัวปริญญากับวิสูตรพยายามถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมปัทมาถึงได้เดินไปที่ต้นมะม่วงในยามดึกแล้วก็ทำท่าว่าจะผูกคอตายปัทมาฟื้นขึ้นมาด้วยอาการตื่นตกใจและมีสายตาที่แสดงถึงความหวาดกลัวเธอโผล่เข้ากอดพี่ชายแล้วก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นเมื่อปลอบโยนกันไปได้สักพักปริญญาก็ถามปัทมาว่าบอกพี่สิปัทมาว่าเกิดอะไรขึ้นปัทมาสั่นศีรษะปฏิเสธว่าจำอะไรไม่ได้มันเลื่อนๆเหมือนฝันเหมือนมีเมฆหมอกมืดครึ้มไปทั่วเหมือนกับมีใครคนหนึ่งพูดสอดแทรกเข้ามาในระหว่างคำพูดของวิสูตรซึ่งตอนนั้นหนูยังไม่หลับกำลังพูดอยู่กับวิสูตรที่หน้าประตูเสียงนั้นสอดแทรกเข้ามาและเขากำลังเรียกชื่อหนูแล้วก็ออกคำสั่งให้ตามไปหนูพยายามจะขัดขืนแต่บอกไม่ได้ว่ารู้สึกยังไงมันงงแล้วก็เพลียยังบอกไม่ถูกมันสั่งว่ายังไงก็ต้องทำตามนั้นแล้วมันบังคับให้หนูเข้าไปที่สถานที่แห่งหนึ่งจำได้รางๆว่ามันเหมือนกับถ้ำหรือว่าอุโมงค์อะไรนี่แหละค่ะมันรางๆเลือนๆเต็มไปด้วยกลุ่มควันหรือเมฆหมอกสีขาวทั่วไปหมดดูเหมือนจะมีจานมีชามสำหรับใส่อาหารแล้วก็มีเสียงกระซิบว่าหนูหน้าเหมือนแม่ก็เลยไม่อยากลงมือแต่จะให้หนูฆ่าตัวเองผมรู้แล้วว่าเป็นใครไอ้หลวงบ้าบอนั่นแหละมันต้องการทำลายพวกเราทั้งหมดหลวงอะไรคุณปริญญามันจะทำลายพวกเราทำไมอ๋อถ้าเช่นนั้นก็อาจจะเป็นคนเดียวกับที่มาที่ห้องผมแน่ๆก็จะมีใครซะอีกล่ะไอ้นี่แหละมันทำลายเราต่อไปเหมือนกับที่มันทำกับคุณพ่อแล้วก็อาเปรื่องมาแล้วคุณวิสูตรคุณเป็นคนแรกที่ไม่ใช่ญาติของเราแต่ก็ได้รู้ได้เห็นเรื่องนี้ดีพอที่จะเป็นพยานให้กับตระกูลของเราได้ว่าทั้งคุณพ่อและอาเปรื่องไม่ใช่ฆาตกร ที่ปรารถนาจะฆ่าคนด้วยจิตใจของตนเองเลยแต่เป็นด้วยอำนาจของไอ้หลวงคนนี้ต่างหากปัทมาเล่าต่อไปว่ามันบอกว่ามันฆ่าหนูไม่ลงตอนนั้นยังพอรู้สึกตัวบ้างแต่ทุกสิ่งที่เห็นมันรางเลือนเหมือนเงาไม่ชัดเจนได้ยินเสียงมันกระซิบกระซาบอยู่ที่หูตลอดเวลาว่าจะให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้มันพาหนูออกมาจากอุโมงค์และจากนั้นหนูก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยภาพที่เคยเห็นพอเลือนลางๆแล้วก็ไม่เห็นอีกตอนนั้นหนูก็เลยไม่ทราบว่าหนูไปทำอะไรที่ไหนต่อไปทำอะไรต่อไปคุณเกือบจะไม่ได้ทำอะไรต่อไปแล้วรู้หรือเปล่าว่าสิ่งที่คุณไม่รู้ตัวว่าทำอะไรลงไปก็คือขึ้นไปผูกคอตายบนต้นมะม่วงอะไรนะคะหนูนี่เหรอคะก็หนูเอ้ยคุณนะสิถ้าผมกับปริญญาไปช้าอีกนาทีเดียวคุณก็ม้วยแล้วเห็นไหมเชือกที่ผูกคอยังอยู่ที่นี่เลยเห็นเชือกไหมครับคุณปริญญาเชือกเส้นนี้เก่าแก่มากอายุในราว 20-30 ปีดูท่าทางจะเปื่อยแต่ทำไมมันถึงได้เหนียวนักคุณปัทมาสังเกตบ้างหรือเปล่าว่าสิ่งของต่างๆที่คุณเห็นในอุโมงค์ที่ว่านั้นเป็นของใหม่หรือว่าเก่าแก่โบราณปัทมาบอกว่าเธอจำไม่ได้เห็นแต่ว่าเป็นจานเป็นชามเท่านั้นวิสูตรพยักหน้างึกๆด้วยความประหลาดใจพึมพำบอกว่าแปลกมากเมืองนอกไม่เคยมีหรือบางทีอาจจะมีแต่ผมไม่รู้ถ้าหากมันมีอยู่อย่างนี้เรื่อยๆจะทำยังไงดีไม่มีทางปริญญาลุกขึ้นไปที่หน้าต่างแล้วก็พึมพำด้วยความท้อแท้ใจเราจะป้องกันยังไงได้ไม่รู้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่เวลามันมาเราก็ไม่รู้ไม่เห็นหรือรู้แต่ว่าไม่เห็นตัวได้ยินแต่เสียงและจะไปสู้อะไรได้นอกจากสวดมนต์ขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครองรักษาไปชั่ววันหนึ่งเท่านั้นเองวิสูตรเสนอบอกว่าไปหาหมอผีมากำจัดดีไหมปริญญาสายหน้าแล้วก็บอกว่าไม่สำเร็จหรอกเคยลองมาแล้วหมอผีกลับเป็นฝ่ายโกยอ้าวไปซะอีกงั้นก็หมายความว่าเราจะยอมให้มันเล่นงานเราข้างเดียวก็เห็นจะต้องเป็นอย่างนั้นปริญญาตอบอย่างท้อแท้หมดหวังแต่วิสูตรลุกขึ้นอย่างไม่พอใจไม่ได้เราจะแบมือแบตีนอย่างนี้ไม่ได้มันต้องทำอะไรสักอย่างกรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดีหรอกหน้าคุณปริญญามันจะต้องมีใครสักคนหนึ่งที่จะต่อสู้กับมันได้ลองปรึกษาผู้กำกับชิงชัยดูสิคะแกเป็นคนกว้างขวางอาจจะรู้จักหมอดีๆนั่นถูกต้องเราจะต้องปรึกษาผู้กำกับคนนี้เป็นคนดีเราจะลืมเขาไม่ได้เป็นอันขาดอย่าเลยถึงบอกไปเขาก็ไม่เชื่อแต่อย่าลืมว่าแกก็เคยโดนหลอกนะคะนั่นผีธรรมดาแต่ไอ้ผีที่สิงคนคนหนึ่งแกไม่มีวันเชื่ออ่ะแล้วนั่นจะทำยังไงปล่อยไปตามบุญตามกรรมอย่างนั้นเหรอก็เห็นจะต้องเป็นอย่างนั้นปริญญาพยักหน้าและแล้วก็มีชายคนหนึ่งจู่ๆก็หิ้วกระเป๋าเดินทางเร่อร่ามาที่ประตูโรงแรมโดยบอกว่าเป็นเพื่อนกับนายปั้นผมชื่อเทียมเดิมเป็นสหายชาวเกลอกับเจ้าปั้นเขาเมื่อ 2-3 วันมานี้ได้ข่าวว่าเจ้าปั้นเขาเสียซะแล้วก็เลยอยากจะมาคำนับศพมันสักหน่อยคนเรานี่อนิจจังไม่เที่ยงจริงๆปริญญาก็ถามปัทมาว่าลุงนี่แกจะมาพักเหรอยายปัดเปล่าค่ะแกเป็นเพื่อนของคุณพ่อได้ข่าวว่าคุณพ่อเสียก็จะมาเยี่ยมงั้นเชิญตามสบายนะครับลุงเชิญข้างในครับแล้วก็ขอให้คุณลุงพักอย่างสบายอีกสักครู่ค่อยไปที่ตั้งศพคุณพ่อผมเป็นลูกของคุณพ่อแล้วก็ขอต้อนรับคุณลุงเหมือนกับเมื่อตอนที่คุณพ่อยังมีชีวิตอยู่ลุงเคยรู้จักผมไหมครับนายเทียมมองดูปริญญาอย่างพินิจพิเคราะห์ก็เคยเมื่อเล็กๆจำได้ว่ามันยังมีลูกผู้หญิงอีกคนนึงตอนนั้นมันยังวิ่งย้อยๆอยู่เลยโตมานี่ลุงไม่เคยเห็นอีกเลยเจ้าปั้นเอง กับลุงก็ไม่ได้เจอกันมานานจนกระทั่งมันตายเด็กผู้หญิงที่วิ่งหย่อยๆนั่นก็เห็นจะเป็นหนูนี่แหละค่ะคุณลุงตอนนั้นคุณลุงอยู่ที่ไหนคะถึงได้รู้จักคุณพ่อตอนนั้นลุงอยู่บ้านหลวงนฤบาลหลวงนฤบาลทำไมหลวงนฤบาลทำไมเปล่าแล้วครับลุงเล่าต่อเถอะครับลุงเทียมยกแก้วน้ำขึ้นดื่มจนหมดแก้วแล้วก็วางลงบนโต๊ะแล้วจบเรื่องน้องชายมันอีกคนนึงข่าวก็ว่าตายไปแล้วเหมือนกันไม่ใช่เหรอน่าสงสารไอ้พี่น้องคู่นี้มันรักกันจริงเวลามันตายก็ตายใกล้ๆกันมันเป็นคนดีเป็นคนดีมากทั้งพี่ทั้งน้องแต่ก็นั่นแหละคนดีพระเจ้าก็เอาไปรับใช้เร็วหน่อยปล่อยไอ้พวกอับปรีศรีกบาลที่ทรยศขบฏมิตรเอาไว้เนรคุณต่อไปไอ้คนจนอย่างเราทำไมพระเจ้าไม่ต้องการก็ไม่รู้จะได้ตายให้มันรู้แล้วรู้รอดไปสักทีอย่ากลัวเลยลุงท่านคงต้องการเข้าวันหนึ่งจนได้แหละจริงอย่างว่าช้าหรือว่าเร็วเท่านั้นขอบใจหลานชายหลานสาวที่ต้อนรับลุงเรากับเป็นคนดิบคนดีเหลือเกินแต่ความจริงลุงจนแทบไม่มีจะกินหลานทั้งสองเป็นคนดีมากไม่ลบหลู่ดูถูกผู้หลักผู้ใหญ่บางคนไปหาเขาทั้งที่เป็นเพื่อนกันแท้ๆพอเห็นว่าเราจนก็ต้อนรับอย่างเสียไม่ได้บางคนเมื่อเรายังมีเคยอุดหนุนมาด้วยซ้ำพอเราตกอับก็ชักจะวางท่าคนพันนั้นเขาเรียกว่าคนไม่รู้จักบุญคุณไม่เจริญวันหนึ่งมันจะต้องชิบหายวายวอดแพ้ภัยตัวเองเอาละลุงจะกลับละจะไปเยี่ยมศพมันสักหน่อยแล้วเดี๋ยวจะได้รีบกลับเดี๋ยวจะค่ำจะไปไหนล่ะคะคุณลุงถึงคุณพ่อไม่อยู่คุณลุงอยู่กับเราก็ได้พักเสียสัก2 คืน 3 คืนเถอะค่ะหรือถ้าหากว่าคุณลุงยากจนจริงๆก็อยู่เสียกับเราที่นี่พวกเราเองก็ไม่มีญาติผู้ใหญ่ที่ไหนอีกแล้วอยู่กันตามประสาเด็กก็อยากจะให้คุณลุงอยู่ด้วยจะได้เอาไว้ปรึกษาหารือกันบ้างมีผู้ใหญ่อยู่บ้างก็อุ่นใจหน่อยค่ะคุณลุงอยู่เสียที่นี่นะคะพูดจริงๆหรือหลานจริงๆค่ะคุณลุงเราอยากให้คุณลุงอยู่กับเราที่นี่นะคะพี่ปริญญาพยักหน้ากับน้องสาวนะครับอย่าระหกระเหินอีกต่อไปเลยครับขอให้อยู่เสียที่นี่เถอะนะครับปีหน้าของลุงเทียมสดชื่นขึ้นมาทันทีลุงเทียมมาอยู่ที่นี่จะมีอะไรเกิดขึ้นอีกหรือไม่และที่สำคัญนะคะลุงเทียมยังเคยอยู่บ้านของหลวงนฤบาลอีกต่างหากติดตามได้ช่วงหน้า This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของตอนที่18โรงแรมผีบทประพันธ์ของอ.อรรถจินดานะคะแอบไปดูในวิดีโอกับครั้งล่าสุดปี2553ที่มีการนำเรื่องนี้มาสร้างเป็นละครโทรทัศน์แล้วก็คุณชาคริตย้ำนามรับบทเป็นหลวงนฤบาลนะคะก็อาจจะไม่เหมือนกันซะทีเดียวแต่ว่าเรื่องที่ห้องสมุดหลังไมค์เล่าให้ฟังก็เป็นการเล่าตามหนังสือแต่ว่ามีการเมื่อมีการนำไปสร้างเป็นละครเนี่ยแน่นอนว่าก็คงจะต้องมีการเล่าเรื่องแบบใหม่นะคะมีการปรับบทให้เหมาะกับการเป็นละครโทรทัศน์นะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่เหมือนกับหนังสือซะทีเดียวถ้าคุณผู้ฟังสนใจอยากจะลองอ่านเองนะคะจากต้นฉบับเลยหนังสือโรงแรมผีจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แสงดาวค่ะมี2 เล่มจบอ่านสนุกมากนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ใกล้จะจบเล่ม1แล้วล่ะค่ะเหลืออีกนิดเดียวนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วก็ติดตามฟังต่อได้เลยกับช่วงที่2ของตอนที่18ซึ่งตอนนี้มีนายเทียมเป็นตัวละครใหม่เป็นเพื่อนของนายปั้นเข้ามาเพิ่มนะคะนายเทียมจะมีบทบาทอย่างไรหรือไม่ต้องรอติดตามค่ะโรงแรมผีตอนที่18ช่วงที่2ค่ะสีหน้าของลุงเทียมสดชื่นขึ้นมาทันที ลูบหน้าลูบหลังปริญญาด้วยความพึงพอใจโอ้เจ้าปั่นมันมีบุญไม่ใช่ว่ามันจะดีคนเดียวลูกๆมันก็ดีตามพ่อมันไปด้วยเหมือนหนุ่มๆเจ้าปั่นกับลุงรักใคร่กันถึงจะแก่มานี่แล้วก็มันก็ไม่เคยทิ้งลุงมาทีไรมันก็อ่อนวอนให้ลุงอยู่ด้วยแต่ก็อย่างว่าไอ้ลุงมันเป็นคนอยู่ไม่สุขชอบไปโน่นมานี่ก็เลยอยู่กับมันไม่ได้มาได้คราวสุดท้ายมันให้เงินลุงไป 3,000 แล้วก็มีพระพุทธรูปอีกองค์หนึ่งลุงเทียมเล่ามาถึงตรงนี้นะคะปริญญาก็ร้องขึ้นพร้อมกับปัทมาพระพุทธรูปก็พระพุทธรูปนะสิเป็นพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนทองสีดอกบวบสวยงามมากใครเห็นก็ชอบทั้งนั้นปริญญารีบถามทันทีว่าตอนนี้พระพุทธรูปยังอยู่กับลุงเทียมหรือเปล่าแต่ก่อนนี้ลุงบูชาเอาไว้แต่เดี๋ยวนี้คนอื่นเข้าเอาไปบูชาหมายความว่าไงลุงเทียมก็เลยอธิบายว่าสมัยที่แกจนมากๆไปตกงานอยู่ที่กรุงเก่าจะมาหาในปั้นก็ไม่มีค่ารถก็เลยเอาพระพุทธรูปองค์นี้ให้ปลัดอำเภอที่เมืองกรุงเก่าเช่าไปปัทมาก็รีบถามทันทีว่าปลัดอำเภอชื่ออะไรทำเอาลุงเทียมแปลกใจว่าทำไมสองพี่น้องถึงได้สนใจพระพุทธรูปเหลือเกินดูเหมือนว่าชื่อปลัดอ่อนว่าแต่ทำไมหลานดูสนใจพระองค์นี้เสียจริงๆปัทมาไม่ใส่ใจกับคำถามของลุงเทียมหันมาบอกพี่ชายให้จดเอาไว้ว่าพี่ปริญญาจดเอาไว้ค่ะปลัดอ่อนปลัดอำเภออยุธยาปริญญาควักกระดาษชิ้นเล็กๆออกมาจากกระเป๋าเสื้อบันทึกชื่อของปลัดอำเภอคนนั้นลงไปตามคำสั่งน้องสาวแล้วก็เงยหน้าขึ้นตอบคำถามของลุงเทียมก็ไม่มีอะไรหรอกลุงคือว่าเป็นของเก่าแก่ของคุณพ่อเมื่อท่านถึงแก่กรรมไปแล้วเราก็อยากจะเก็บเอามาไว้เป็นที่ระลึกแต่ว่าคุณลุงจะพาเราไปหาปลัดอำเภอท่านนี้ได้หรือเปล่าได้นะมันได้หรอกแต่ไม่รู้เขาจะยอมขายคืนให้หรือเปล่าคราวนั้นดูเหมือนจะปล่อยไป 2,000 ไม่เป็นไร2,000 ก็ 2,000 หรือเขาจะต้องการกำไรค่าป่วยการสักเท่าไหร่ก็ว่ามาขอให้ได้พระองค์นี้คืนมาเท่านั้นถ้าหากว่าไม่ขัดข้องก็ขอให้คุณลุงพาไปหาปลัดคนนั้นเราจะออกเดินทางกันตอนเช้าพรุ่งนี้เห็นจะต้องชวนวิสูตรไปด้วยจะได้ช่วยกันลุงเทียมยินยอมพร้อมใจที่จะพาพี่น้องลูกของเพื่อนไปติดตามเอาพระพุทธรูปเชียงแสนสีดอกบวบกลับคืนมาในวันรุ่งขึ้นปริญญากับปัทมาก็ดีใจเพราะว่าจะได้สิ่งสำคัญที่สุดในการที่จะกำจัดวิญญาณอันร้ายแรงของหลวงนฤบาลเสียได้พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นี้เท่านั้นที่จะกำจัดวิญญาณอันร้ายแรงของหลวงนฤบาลแล้วก็เป็นสิ่งที่หลวงนฤบาลกลัวนักกลัวหนาสองพี่น้องเริ่มมีความหวังในการที่จะได้พระพุทธรูปองค์นี้กลับคืนมาแต่ความเข้าใจของปริญญาและปัทมาก็ไม่ได้เป็นไปตามที่คิดบัดนี้สิ่งหนึ่งได้เกิดขึ้นแล้วและได้เกิดขึ้นโดยไม่นึกฝันว่าจะเกิดและอาจจะทำให้ความคิดหวังต่างๆต้องอันตรธานไปเสียด้วยรุ่งเช้าปัทมาและวิสูตรยืนคอยอยู่ที่รถเตรียมจะออกเดินทางไปอยุธยาตามคำบอกเล่าของลุงเทียมถ้าจะเลวซะแล้วอะไรครับพี่ปริญญาทำไมลุงเทียมยังไม่มาคะเดี๋ยวก็สายหรอกเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าคะดูนี่สิไม่นึกเลยว่ามันจะเล่นงานเข้าก่อนปรากฏว่าลุงเทียมไปแล้วแล้วก็เขียนจดหมายทิ้งเอาไว้ว่าแจ้งความมายังคุณปริญญาต้องขอโทษที่ลุงจะพาไปกรุงเก่าไม่ได้เมื่อคืนนี้ปีศาจคุณหลวงนฤบาลมาหลอกหลอนลุงแล้วกล่าวคำอาฆาตมาตร้ายว่าถ้าขืนลุงพาหลานไปเอาพระพุทธรูปที่เมืองกรุงเก่า ลุงก็จะต้องตายเพราะฉะนั้นลุงก็ต้องขอลาไปก่อนสู้เสือสู้ตะเข้ก็พอจะสู้ได้แต่สู้ผีนี่ลุงไม่รับประทานคืนอยู่ต่อไปมันคงหักคอเอาเป็นแน่โดยความนับถือเทียมจดหมายของลุงเทียมทำให้ทุกคนถึงกับนิ่งอึ้งไปแหมจริงๆพอเราซึ่งเป็นคนอ่านเราก็อาจจะรู้สึกว่าทำไมปริญญาปัทมานี่โง่เพราะว่าทุกครั้งเนี่ยหลวงนฤบาลก็มักจะชิงลงมือก่อนอยู่แล้วทำไมไม่รีบไปเลยจะมารอทำไมจะพักอยู่ทำไมอีกหนึ่งคืนจะเปิดช่องให้หลวงนฤบาลเนี่ยมาหลอกหลอนลุงเทียมทำไมคิดเองไม่ได้หรือยังไงว่าหลวงนฤบาลก็ต้องรับรู้แล้วก็ต้องพยายามขัดขวาง อันนี้คนอ่านอาจจะอ่านด้วยความขัดใจนะคะว่าทำไมถึงไม่รีบไป เพราะว่าทุกครั้งไม่ว่าคิดจะทำอะไรก็ตามถ้าค้างอีกหนึ่งคืนแล้วก็หลวงนฤบาลก็จะจัดการเสียทุกครั้งไปแต่นิยายก็คือนิยายนะคะไม่เป็นไรค่ะตอนนี้เรามีวิสูตรมาช่วยแล้ววิสูตรก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่มีลุงเทียมก็ไปได้ปริญญาก็บอกว่าจะไปได้ยังไง เพราะว่าไม่รู้จักมักจีปลัดอ่อนสักหน่อยจะตามสุ่มไปที่ไหนวิสูตรก็หันมาถามปัทมาว่าดูเหมือนเคยเล่าว่าคนนั้นเป็นปลัดอำเภอใช่เป็นปลัดอำเภอเมืองกรุงเก่าอยุธยานั่นแหละงั้นก็ง่ายนิดเดียวเมื่อเขาเป็นปลัดอำเภอเราก็ไปหาเขาที่อำเภอก็หมดเรื่องกันว่าแต่จะไปหรือไม่ไปเท่านั้นไปสิคะขึ้นนกแล้วก็ต้องยิงหรือว่าไงพี่ปริญญาผมว่าไปดีกว่าจะอยู่รอให้ผีหลวงนฤบาลหลอกจนตายหรือยังไงไปเถอะครับคุณปริญญาบ่ายๆก็ถึงรับรองว่าจะเหยียบให้ลมพัดทีเดียวปริญญาพยักหน้าแล้วก็โดดขึ้นนั่งบนรถปัทมาตามขึ้นไปเป็นคนสุดท้ายเสียงวิสูตรหัวเราะด้วยความพอใจนั่นต้องอย่างนั้นว่าอะไรก็ว่าตามกันสินะวิสูตรขับรถออกจากโรงแรมที่บางละมุงในเวลาประมาณ 8 นาฬิกาตอนเช้าเขาไม่ได้แวะที่ตลาดเมืองชนหรือว่าที่ไหนเลยตั้งใจจะไปให้ถึงอยุธยาเร็วที่สุดแต่เขาก็ต้องผิดหวังเพราะว่าพอรถแล่นมาในระยะที่ห่างจากบางปูประมาณ3กิโลเมตรจู่ๆเครื่องยนต์ก็เกิดดับไปซะเฉยๆเสียงปริญญาบ่นบอกว่าน้ำมันหมดแต่วิสูตรก็เถียงว่าไม่หมดผมเติมมาเต็มถังนี่นางั้นเป็นอะไรไปล่ะวิ่งมาดีๆก็ดับไปเฉยๆวิสูตรลงไปเปิดฝากระโปรงรถจับโน่นจับนี่อยู่สักพักก็หันมาบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรวิสูตรลงไปเปิดฝากระโปรงรถแล้วก็จับโน่นจับนี่ดูสักพักก็หันมาบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรในขณะที่กำลังงงว่าเกิดอะไรขึ้นปริญญาก็ตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นการกระทำภายใต้อำนาจลึกลับของหลวงนฤบาลก็ได้ก็อาจจะเป็นได้ความจริงอะไรก็ดีหมดทุกอย่างไฟดีน้ำมันดีอากาศดีมันก็น่าจะติดแต่ทำไมมันไม่ติดก็เพราะมันไม่ติดเราจึงควรทำให้มันติดก็ยืนออกความเห็นกันอยู่แบบนี้แล้วเมื่อไหร่มันจะติดล่ะคะก็มันไม่ติดแล้วจะทำยังไงให้มันติดล่ะรู้ก็เชิญลงมาทำให้มันติดสิแล้วกันสองคนนี่มาเถียงกันอยู่ได้ปริญญาเสียงดังด้วยความหัวเสียเพราะว่าปัทมากับวิสูตรกำลังเล่นลิ้นกันด้วยเรื่องเครื่องไม่ติดมัวเถียงกันอยู่ได้ถึงยังไงให้ถึงบางปูก่อนก็ค่อยยังชั่วปัทมาก็หาว่าคุณเป็นช่างทำไมไม่แก้ล่ะผมเป็นช่างก่อสร้างไม่ใช่ช่างแก้เครื่องยนต์โปรดเข้าใจเอาไว้ซะด้วยถ้ารถยังจอดนิ่งอยู่แบบนี้อย่าว่าแต่จะไปให้ถึงบางปูเลยขยับไปครู่เดียวก็ไม่ได้ในขณะที่ทุกคนกำลังช่วยกันออกความเห็นว่าจะทำยังไงดีจะแก้ปัญหายังไงดีไม่งั้นก็ต้องทนอยู่กับตรงนั้นนะคะโดยที่ไม่สามารถจะไปไหนได้ปัทมากับวิสูตรก็เอาแต่ต่อล้อต่อเถียง เล่นลิ้นกันเหมือนกับเป็นคู่กัดในขณะที่ปริญญาก็รู้สึกรำคาญเหลือเกินจะมาอะไรนะเถียงกันอยู่ทำไมตามภาษาคนที่กำลังรักกันใหม่ๆนะยังไม่รู้ใจกันก็เป็นคู่กัดกันทำนองนั้นในที่สุดค่ะวิสูตรกับปริญญาก็ช่วยกันเข็นรถจนกระทั่งมาถึงบางปูค่ะและแล้วสิ่งมหัศจรรย์ก็บังเกิดขึ้นอีกเป็นคำรบสองทั้งสามคนเข้าไปนั่งพักร้อนอยู่ในร้านกาแฟน้ำแข็งใส่น้ำชาถูกสั่งมาคนละ 2-3 แก้วที่นี่ไม่มีช่างแก้เครื่องยนต์แต่คนขับแท็กซี่คนหนึ่งอาสาจัดการให้แต่ว่าเขาก็ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ขึ้นไปนั่งบนรถเปิดกุญแจสตาร์ททีเดียวเครื่องยนต์ก็ติดขึ้นมาได้อย่างง่ายดายไม่เห็นเป็นอะไรนี่คุณรถดีๆนี่ครับทำไมต้องไปเข็นมาตั้ง 2-3 กิโลแล้วฮ่าก็มันเวรกรรมของฉันนะสิพ่อคุณถ้าหากคุณต้องใช้ไขควงแม้แต่ตัวเดียวฉันให้200คณะของปริญญามาถึงอยุธยาตอนบ่ายมากแล้วการตามหาบ้านของนายอ่อนปลัดอำเภอก็ไม่ยากนักแม้ว่าแกจะปลดเกษียณราชการไปแล้วแต่คนก็รู้จักทั้งบ้านทั้งเมืองบ้านปลัดอ่อนอยู่ที่หน้าวัดศาลาปูนถามชาวบ้านแถวนั้นรู้จักกันหมดเป็นเรือนแบบโบราณซึ่งมีอยู่ทั่วไปในเมืองนี้ปริญญาแนะนำตัวเองเมื่อเจอกับปลัดอ่อนว่าผมชื่อปริญญาครับนี่น้องสาวผมปัทมาและนั่นวิสูตรนายอ่อนเลื่อนปั้นน้ำชามาตรงหน้าปริญญาพร้อมกับถ้วยอีก3ใบแล้วก็ถามว่ามีธุระอะไรมีครับผมถึงได้เที่ยวตามหาจนพบแต่ว่าว่ามาเลยไม่ต้องเกรงใจคุณมาไกลมากชักช้าจะไม่มีเวลาคงรู้จักลุงเทียมใช่ไหมครับลุงเทียมอ้อจำได้ละรู้จักแกเคยเอาพระพุทธรูปมาให้ผมเช่าองค์นึงค่ะพระพุทธรูปนั่นล่ะค่ะทำไมครับลุงเทียมแกลักของคุณมาขายหรือยังไงเปล่าครับคือว่าแกเป็นเพื่อนกับคุณพ่อผมคุณพ่อผมให้พระองค์นั้นแกมาเดี๋ยวนี้คุณพ่อผมเสียแล้วพวกเราก็เลยอยากจะได้คืนเท่านั้นแหละครับอ้อเท่านั้นเองหรือนึกว่าแกลักมาพระพุทธรูปองค์นี้ผมจำได้ติดตาแม่นยำมากเป็นพระสมัยเชียงแสนดูเหมือนจะสิงหนึ่งศักดิ์สิทธิ์มากสามารถคุ้มครองป้องกันพูดผีปีศาจได้ตอนที่ยังไม่ได้พระมามีผีมาปรากฏให้เห็นเสมอเด็กๆพากันกลัวพอค่ำมืดก็เข้ามุ้งคลุมโปงพอได้พระองค์นี้มาผีปีศาจอะไรเงียบหายไปทุกคนอยู่กันอย่างสงบนั่นแหละครับองค์นี้ใช่แน่แกเอามาเช่าเอาไว้เท่าไหร่ผมจะขอเช่าคืนจะเอากำไรกำไรเท่าไหร่ผมก็ไม่ขัดข้องไอ้กำไรกำไรอะไรน่ะมันไม่เท่าไหร่หรอกคุณแต่เสียใจที่จะบอกให้ทราบว่าผมให้คุณไปไม่ได้อ้าวทำไมล่ะครับเอาเถอะครับท่านปลัดซื้อไว้ 2,000 ผมให้ 5,000 เลยวิสูตรโพร่งออกมาแกหันมามองวิสูตรด้วยดวงตาเศร้าๆว่าเท่าไหร่ผมก็ให้ไปไม่ได้เพราะอะไรล่ะคะคุณลุงขัดข้องอะไรตรงไหนเหรอคะผมขายเข้าไปเสียแล้วปรากฏว่าทั้ง3คนก็กลับมาที่โรงแรมบางละมุงโดยที่ไม่มีอะไรติดตัวมาเลยนอกจากความผิดหวังคนที่รับซื้อพระพุทธรูปต่อไปจากปลัดอ่อนก็คือบุญชอบเจ้าของป่าไม้ที่จังหวัดนครสวรรค์สองพี่น้องยังไม่หมดมานะยังคิดที่จะพยายามติดตามต่อไปอีกแต่ว่าจะต้องกลับมาที่โรงแรมก่อนมาเอาเงินก่อนเงินไม่พอเพราะว่าปลัดอ่อนขายให้คุณบุญชอบไปถึง 10,000 บาทแม้ว่าราคาค่อนข้างแพงแต่ปริญญาก็ยินดีที่จะซื้อเอากลับมาคุ้มครองบ้านคืนนั้นทุกคนหลับแต่หัวค่ำเพราะว่าต้องตรากตรำจากการเดินทางปัทมาหลับไปก่อนเพื่อนปริญญาเป็นคนต่อมาแต่คนที่ยังไม่รู้จักหลับก็คือวิสูตร การงานที่ค้างๆอยู่เกี่ยวกับการก่อสร้างทำให้เขาต้องใช้ความคิดแล้วก็เลยคิดมากจนนอนไม่หลับตีสองผ่านไปแล้วตั้งครึ่งชั่วโมงขณะนั้นภายนอกเงียบสงัดมีแต่เสียงจักจั่นเรไรร้องระงมวิสูตรจุดบุหรี่อีกมวนหนึ่งตั้งใจว่าหมดมวนนี้ก็จะพยายามนอนให้หลับแต่เขาก็ไม่อาจจะหลับลงได้จากนั้นมาอีก 2-3 นาทีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็บังเกิดขึ้นท่ามกลางความเงียบสงัดไอ้ช่างก่อสร้างใครเรียกหน่อยแน่ชื่อมีไม่เรียกดันเรียกไอ้ช่างก่อสร้างใครวะใครก็ช่างแต่ว่าข้าได้เตือนเองแล้วทำไมเองไม่จำเรื่องอะไรถามว่าใครพูดมาจากไหนก็ในห้องเองนี่แหละไอ้วิสูตรทำไมไม่ตอบคำถามข้าถามว่าข้าเตือนเองแล้วทำไมถึงไม่จำวิสูตรพยายามนิ่งนึกอยู่เป็นครู่ก็นึกขึ้นมาได้ว่าเคยได้รับคำเตือนจากเสียงลึกลับครั้งหนึ่งและก็คงไม่มีใครนอกจากหลวงนฤบาศนึกว่าใครอีตาหลวงบ้านี่เองจะทำไมก็นึกว่าฉันจะกลัวแกอย่างนั้นเหรอแกไปเถอะฉันไม่กลัวแกเลยไม่ว่าแกจะมาในรูปไหนเสียงหัวเราะชอบใจดังมาจากอีกมุมหนึ่งข้ารู้ว่าเองไม่กลัวผีแต่ข้าเตือนเองแล้วทำไมไม่จำเองอยากตายนักใช่ไหมคนอย่างฉันไม่กลัวตายแต่ว่าไอ้ที่แกสั่งเอาไว้อะฉันลืมไปแล้วไอ้ขี้ลืมจนตายข้าสั่งให้เองเลิกก่อสร้างโรงแรมนี้ไม่งั้นเองก็ต้องไปนรกเหมือนกับไอ้ปั่นกับน้องชายของมันไอ้ผีนี่คำหนึ่งก็ไอ้คำหนึ่งก็เองให้มันสุภาพหน่อยสิโว้ยได้ข่าวว่าอีตอนยังไม่ตายเคยเป็นผู้ลากมากดีมาก่อนแต่พอตายแล้วไงเป็นกุ้ยไปได้ไอ้ที่จะให้เลิกสร้างโรงแรมน่ะข้าเลิกไม่ได้ขอโทษนะพูดเองพูดข้ามาก่อนข้าก็ต้องเองต้องข้ากับเองมั่งมันอาชีพของข้าเว้ยถ้าข้าเลิกอาชีพนี้ข้าก็อดตายก็ถ้าไหนๆจะอดตายเพราะสู้กับไอ้ผีสังอย่างเองก็น่าจะดีเอาละเดี๋ยวนี้ข้าบอกตรงๆนะว่าข้าไม่เชื่อเองจะเอายังไงก็ว่ามาหรือว่าจะลองกันสักตั้งตัวต่อตัวก็ได้แต่ต้องให้เห็นนะเว้ยไม่งั้นไม่รู้จะไปชกต่อยกับลงกับแรงที่ไหนไอ้นี่พูดดีกูพบคนมามากแล้วไม่เหมือนเองโดยมากปากคอสั่นพูดไม่รู้เรื่องมาเองนี่แหละท่าตีท่าต่อยมันก็น่าฟังเองต้องการจะเห็นตัวข้าหรือเอาไม่เห็นแล้วจะไปต่อยได้ยังไงไอ้นี่บ้าตั้งแต่กูตายไปเป็นผีเพิ่งจะพบคนบ้าๆบอๆอย่างเองนี่แหละเอาละไอ้วิสูตรเองต้องการจะออกแรงกับข้าก็ได้ข้าจะให้เองเห็นเดี๋ยวนี้มาไอ้วิสูตรสิ้นเสียงของหลวงนฤบาลภาพของชายชราก็ปรากฏขึ้นรางๆตรงหน้าวิสูตรห่างประมาณสักเมตรเดียวแต่ไม่ว่าจะเป็นภาพรางๆเลือนๆหรือว่าภาพชัดเจนเด่นแจ้งอย่างไรนายช่างก่อสร้างก็ไม่สนใจวิสูตรซัดปังเข้าไปแถวๆหน้าซึ่งถ้าหากเป็นมนุษย์ปุถุชนก็น่าจะต้องกลิ้งโคโล่ลงไปกองเป็นก้อนกลมอยู่บนพื้นแล้วแต่ปรากฏว่าตรงกันข้ามเสียงปังที่ว่ากระทบเข้ากับผนังโครมใหญ่ส่งผลให้เจ้าของหมัดสะบัดมือเร่าๆด้วยความเจ็บในขณะที่หลวงนฤบาลหัวเราะอย่างสนุกสนานอยู่ไม่ห่างจากวิสูตรเท่าไหร่นักเขาหันมาที่เสียงพบกับร่างของหลวงนฤบาลกำลังยืนหัวเราะเยาะก็ตรงปรีเข้าใส่อีก 2-3 ปังแต่ก็ไม่ได้ผลอะไรเลยนอกจากตัวเองกระเด็นล้มกลิ้งไปมาเหมือนใครเอาเท้าถีบไปทางโน้นทีทางนี้ทีเป็นอันว่าวิสูตรไม่มีทางที่จะรบราต่อกรกับปีศาจหลวงนฤบาลได้แต่แปลกที่เขายังคงพยายามต่อสู้ต่อไปทั้งที่รู้ว่าไม่มีทางสู้ถ้าหากปริญญากับปัทมาไม่พรวดพลาดเข้ามาเพราะเสียงดังที่เกิดจากการต่อสู้แล้วก็น่ากลัวว่าวิสูตรอาจจะสะบักสะบอมมากกว่านี้ตายแล้วนั่นวิสูตรทำไมลงไปคลุกฝุ่นอยู่อย่างนั้นล่ะคะพี่ปริญญาช่วยเร็วสิคะปากคอเลือดโชกไปหมดแล้วปริญญาปราดเข้าไปประคองวิสูตรซึ่งกำลังโงเงขึ้นมาจากพื้นสัญชาตญาณนักสู้ทำให้เขาส่งหมัดออกไปทันที เฮ้ยบ้าวิสูตรนี่ผมเองปริญญาอ๋อคุณพี่นึกว่าหลวงนฤบาลวิสูตรหัวเราะทั้งที่เลือดยังคงกรบปากหลวงนฤบาลหมายความว่านี่คุณต่อยกับหลวงนฤบาลเหรอคะก็จะมีใครล่ะอย่าเพิ่งพูดมากเลยนั่งนี่ก่อนปรากฏว่าปริญญาก็สำรวจสภาพของวิสูตรปากแตกหัวคิ้วแตกโหนกแก้มช้ำตาเขียวบ้านับไม่ถ้วนแล้วนี่นึกยังไงถึงได้ไปชกกับผีมันท้าคนอย่างผมใครท้าได้เมื่อไหร่วิสูตรเปิดฉากสงครามกับผีแล้วนะคะด้วยการชกผีถึงแม้ว่าจะไม่ชนะแต่ก็น่าจะชนะใจผีแหละค่ะผีชอบมากคือตั้งแต่เกิดมาเป็นผีเนี่ยไม่เคยเจอคนแบบนี้ตามตอนหน้าแล้วล่ะโรงแรมผีของอ.อัฏฐจินดาวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ